ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับวันนี้พบกับฮีโร่ตัวใหญ่ที่ถูกลืมอย่างไททันเตอร์กันดีกว่านะที่ไม่ได้ถูกดับในแพทเยอะเท่าไหร่มา2แพทแล้วนะอาจจะเป็นเพราะตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วก็ได้นะควินเลทตอนนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะไม่ได้น่าเกลียดขี้เหร่เลยและจำนวนผู้เล่นเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากก็กลางๆมาตลอดก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ช่องเราเนี่ยก็ไม่ได้ลงคลิปเทนเตอร์มาเป็นปีแล้วเช่นกันนะเนื่องจากไม่ได้มีใครเล่นเยอะขนาดนั้นมันก็เลยไม่ได้มีเกมที่หวือหวามากๆนะแต่ว่าเกมนี้เราก็ได้มาแล้วเป็นเกมสุดมันของเทนเตอร์ในแพทล่าสุดที่เล่นโดยผู้เล่นแชมป์ที่ไอปัจจุบันอย่างคอลแลปส์นั่นเองนะดีกรีผู้เล่นออฟเลนแชมป์ที่ไอเลยนะโอ้โหหายากนะเนี่ยเกมแบบนี้บอกเลยนะและได้ดูเทนเตอร์แบบมันๆด้วยถึงแม้จะเป็นเบื้องหลังในหลายไฟก็ตามเนื่องจากอันติทีนึงเนี่ยถ้าวืดไปก็คูลดาวน์นานเลยนะคือถึงฮีโร่เนี่ยจะถูกปรับมาเยอะแต่ว่ามีไอเทมใหม่หลายชิ้นที่เขาใช้ได้เพราะฉันก็ถือว่ามีรสชาติใหม่ๆของคลิปเทนเตอร์อยู่เหมือนกันก็มาดูกันในคลิปนี้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะฉันก็เตรียมตัวฟอร์มเช่นเคยเตรียมกาแฟเตรียมหมอนข้างเตรียมหมอนให้พร้อมมาดูกันดีกว่าว่าทีมสวีทคอลแลปส์เล่นเทนเตอร์มาในคลิปนี้ในแพทล่าสุดยังไงไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ Let's go แล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยนะครับเย้ช่วงขายของตอนคลิปเดิมวันนี้ขอฝากคลินิกเอภาพบำบัดและชะตากายยาเอาไว้นะฮะใครที่มีอาการปวดหลังปวดคอแผลออฟฟิศซินโดรมหรือมีคนใกล้ตัวบ่นว่าปวดที่ไหนก็ตามยกเว้นปวดปัสสาวะนะหรือมีอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาการได้ที่เบอร์0969026645หรือแอดไลน์คิวโค้ดไปหน้าจอนี้มาก็ได้เช่นกันแล้วก็จองคิวรักษาได้ที่ทั้ง4สาขาเลยนะที่บางนาบางแคดอนเมืองและวัชรพลโดยเรารับคิวที่จองล่วงหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จองล่วงหน้ามาได้เลยนะประมาณ 5-7 วันได้นะแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นที่วัชรพลเนี่ยยังไม่หมดหมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเลยก็คือโปรโมชั่นสาขาใหม่ลด 10% ทุกแพ็กเกจครั้งแรกที่มารักษาก็จองไม่ได้เลยนะคะที่อยู่ละแวกนั้นนะครับผมเราอยู่ตรงปั๊มบางจากข้างๆสำนักงานเขตสายไหมนะมาถึงเออร์ซ่าพยายามจะเดินมาลากคลิปอัพสกิล3มาตีคลิปและกดสมองเพื่อลากคลิปที่ไกลไปแต่โดนเนื้อจากวีโนมและเออร์ซ่าไล่ตีมามีระเบิดเลือดอีกโอ้โหจะตายแล้วคนแหลกวิ่งหนีและโดนเออร์ซ่าขวน6สแต็ก7สแต็กและเปิดฟรีไฟรีขึ้นมาแต่ไม่รอดตายเพราะโดนเฟิร์นบัตไปเลยนะอย่างไวเจอคอมโบเออร์ซ่าวีโนมเนื้อและขวนโดนๆโอ้โหแพ้ทางจัดคือถ้าจะมีแครี่ตัวไหนที่เทนเตอร์มันไม่ชอบเจอในเลนเนี่ยก็น่าจะเป็นเออร์ซ่านี่แหละตัวหนึ่งนะโอ้ขวนแรงเหลือเกินยิ่งถ้าขวนต่อเนื่องได้เนี่ยแล้วยิ่งมีซัพพอร์ตวีโนมมันสโลว์ได้อีกโคตรเจ็บเลยนะตัวนี้เทนเตอร์กลับมาใหม่นะนี่สกิล3กดอีกรอบนึงกับอังเคิลสแมนนะเป็นสกิลที่จะเหวี่ยงสมอทำเดเมจศัตรูรอบตัวตามเดเมจของเราและบวกบนนั้นไปอีกนิดหน่อยและลดพลังโจมตีของเขาด้วยนะตัวที่โดนนะทำให้ตีเบาลงนะก็นั่นแหละสกิลหากินคูลดาวน์ไม่ได้เยอะมากเป็นเดเมจหมู่ด้วยกดโดใส่เออร์ซ่าได้เลยแล้วก็เล็งลาทีฟต่อออกกระเลด3อันเนี่ยทำให้ตีแรงขึ้นไอตัวสกิลสมอเนี่ยก็จะแรงขึ้นเช่นกันนะตอนนี้คอลแลบบอกไม่กลัวหรอกทวีโนมันไม่มีสกิล1อ่ะนะก็วิ่งเข้ามาลากคลิปต่อคือสังเกตตอนนี้คลิปเลนทีมไดดันเยอะมากนะเนื่องจากทีมเมเดียนทำมาดีตอนนี้ฮูดวิ่งไปหาคลิปป่าลากแต่ไม่มีนะเจอน่าจะเดินโดนปักบล็อกไว้โดนบล็อกแคมป์คลิปป่าไม่เกิดทางฮูดวิ่งต้องมายิงเซนที่ทิ้งแล้ววิ่งออกมาส่วนนาทีคลิปเกิดพอดีเลยนะเอาละอย่างน้อยได้คลิปป่าแล้วเป็นงานของซัพพอร์ตนะเออซาก็วิ่งไล่มาทางคอลแลบครับดึงคลิปมานะเอ็กโกรออกมาลึกๆหน่อยจะได้ไม่ต้องยืนลาดหน้าป้อมก็เดี๋ยวโดวีโนมสโลว์ตายอีกตรงนี้เออซาครับอยู่ห่างๆคอลแลบก็ลากคลิปกลับมาดูปลอดภัยอยู่นะวีโนมครับยิงต่อยับๆเลยตอนนี้โดนยิงต่อยิงหนีโอ้โหไอ้วีโนมเนี่ยเทนเตอร์เข้าไปถึงตัวก็ทำอะไรไม่ได้วูดวิ่งลากคลิปสวยอยู่ดึงคลิปป่าชนคลิปเลนได้ทางคอลแลบก็แทงคลิปอีกกลุ่มนึงไว้ด้านขวาซะหน่อยจะได้ไม่ดึงไปปั่นป่วนคลิปเลนของตัวเองที่ตามคลิปป่าไปนะฮะดาเมจเริ่มเยอะขึ้นจากเบลดอัพแท็กที่ออกมาแล้วทำให้ตอนนี้เนี่ยสกิล3ก็ดูแรงขึ้นไปอีกนี่ลากคลิปมาหลายๆกลุ่มรวมกันและลาทีเดียวด้วยสกิล3ได้เลยนะสวยงามนะคลิปเยอะมากเมื่อกี้นี่ตีธรรมดาก็เริ่มแรงแล้วด้วยนะแรงขึ้นเยอะนะจีนเทนเตอร์เนี่ยดูลาดง่ายเหมือนกันนะดาเมจมันดีอ่ะถึงแม้แอนิเมชันบางทีมันจะง้างนานหน่อยก็ตามแต่ก็ไม่เลวเลยนี่เขาแลบได้คลิปไปแล้ว14ตัวเยอะใช้ได้เลยเยอะกว่าเออร์ซ่าอีกฮูดวิ่งงานดีด้วยแหละตอนนี้คือถ้าฮูดวิ่งงานไม่ดีนี่คือเลนี่ยับไปแล้วเจอเออร์ซ่าวีโนมเนี่ยไททันเตอร์ไม่ได้เข้าคลิปแน่นอนทีนี้มีการวิ่งมาไล่สมองและกดสกิลหนึ่งใส่เออร์ซ่าด้วยเป็นการปล่อยคลื่นสโลว์นั่นเองครับกัชและลดก่อด้วยนะเออร์ซ่าเริ่มบางโดนฮูดวิ่งตีจะตายแล้ววิ่งหนีไปเลยนะสกิลหนึ่งไททันเตอร์บอกเลยไม่ธรรมดานะเป็นการปาคลื่นลดก่อทำดาเมจค่อนข้างดีและเออร์ซ่าโดนสมองตายไปแล้วนะเอาว่ะประมาณฮูดวิ่งไม่ได้เลยนะตอนนี้คอลแลบได้คิวคืนไปบ้างแล้วนะเออร์ซ่าเองเนี่ยถ้าไม่ได้ตีไททันเตอร์หลายๆครั้งเนี่ยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันเจอไอ้เหวี่ยงสมองลดดาเมจและดาเมจเนี่ยมันก็แรงใช้ได้นะวันนั้นดาเมจเยอะอยู่นะอัพมา2แต้มเนี่ยวันนั้นดาเมจ90เลยนะถ้าว่าตอนนี้เนี่ยกดทีนึงดาเมจเกือบ200แล้วคูลดาวน์นิดเดียวแล้วก็คอมโบกับสกิล1ตัวที่ว่าไอ้เนี่ยมันลดเกาะได้ไงถ้าลดเกาะก่อนแล้วเหวี่ยงสมองใส่ก็จะแรงขึ้นด้วยสกิลกัชเทนเตอร์เนี่ยเป็นสกิลสโลว์เวลได้ที่ดีสุดในเกมอันนึงด้วยเพราะว่าแค่อัพมา1แต้มเนี่ยสโลว์ 40% ถึง 4.5 วิสโลว์เยอะและสโลว์นานมากๆนะเออซ่าครับเออช็อกสโลว์เหมือนกันแล้วไล่ขวนมาโอ้โหคอลแลปโดนไล่ขวน
เกือบตายนะเมื่อกี้คอแลบนี่ก็คือใจแข็งไม่หันกลับไปคลื่นนะเพราะบางทีเนี่ยการหันหลังหันหน้าเนี่ยมันเสียเวลาในการเดินไปอีกเพราะตัวเราจะต้องหยุดแป๊บนึงเพื่อหันหน้านั่นเองก็เลยวิ่งอย่างเดียวเลยรอดมาได้นะเออซ่ายกเลิกในการตีไปโหแต่ก็อันตรายมากนะตอนนี้คอแลบเขาวิ่งออกมาก่อนจนไอตัวสแต็กฟอร์ดิสไวฟ์เนี่ยหายไปแล้วก็กินแทงโก้พยายามจะเลือดกลับมาตอนนี้เลือดน้อยพอสมควรเลยนะแล้วก็วิ่งโบกมือมาด้วยแหมซ่าเหลือเกินวันนี้เคอรี่มาพอดีส่งมาเป็นบูทออฟสปีดซึ่งสำคัญมากในเลนแบบนี้นะยิ่งเจอฮีโร่ที่มันสายไล่ตีเนี่ยต้องรีบออกบูทไวเลยเลือดไม่ค่อยเยอะก็รอดีเจนสักครู่นะดึงคลิปมาล้าต่อวีโนมช่วยตีด้วยการล้าไปเลยนะตอนนี้แต่สกอร์คลิปเนี่ยก็เดิมน้อยลงกว่าเออซ่าแน่นอนเพราะเนี่ยมันโดนไล่ตลอดอะเออซ่าครับเออะเออช็อกกระโดดใส่มันทั้งสโลว์เองด้วยทั้งไล่ตีด้วยก็เข้าคลิปลำบากวิ่งมาหาจังหวะแอคโรนะแต่เขาใกล้เกินไปไม่ได้อีกเจอวีโนมสกิลหนึ่งมาคือตายเลยนะเนี่ยยืนห่างมากตอนนี้ขอแค่เวลพอแล้วก็ดึงคลิปเลนศัตรูให้เข้าป้อมมาให้ได้นะเพื่อล้าซะหน่อยและเอาไอเทมมาเพิ่มเติมก็เป็นเฟดบูทมาแล้วนะเอาแล้วพอมีเฟดบูทเนี่ยสังเกตเน้นความวิ่งไวแล้วกดเร่งความเร็วเนี่ยก็หนีจากวีโนมและเออร์ซ่าได้ง่ายขึ้นแถมมีอาร์เมอร์เพิ่มมีดาเมจเพิ่มสกิล3ก็แรงขึ้นและอึดขึ้นด้วยนะเนี่ยตอบโจทย์มากวิ่งมากลางวงสกิล3ทันทีและกัดใส่เออร์ซ่าด้วยเป็นไงล่ะเดิมไม่กลัวละเนี่ยเออร์ซ่าเป็นฝ่ายหนีแท้เลยนะจังหวะเมื่อกี้นะเดย์โปรเฟตวิ่งมาแก๊งจากเลนกลางเปิดผีใส่เออร์ซ่าครับตายไปเลยนะโอ้โหสวยจัดเมื่อกี้เขาแลบแค่ช่วยสโลว์จากสกิล1แค่นั้นเองอันนี้วิ่งไล่วีโนมต่อด้วยเข้ามาถูกจังหวะสุดๆนะอาศัยว่าเลนมันโดนดันไงวีโนมก็ตายไปเลยโดนผีลุมกัดปั๊บเดียวนะวิ่งมามุมดีมากเดย์โปรเฟตแหมมีตัวเลือดน้อย2ตัวช่วยล่อไงดูเลือดแทนเตอร์ฮูดวิ่งดิล่อเออร์ซ่ากับวีโนมได้ใจมาลึกมากนะแล้วเมื่อกี้ตอนกดเด้งเลือดเนี่ยมีการเอากระเล็ดสามอันเก็บใส่แบ็คแพ็คก่อนด้วยนะแล้วกดดอกบัวมารีเลือดขึ้นมาเยอะเลยยืนค้ำเลนจนเออร์ซ่ากลับมาใหม่คนแหละบอกไม่กลัวแล้วเว้ยเวล4แล้วทีนี้เออร์ซ่าเข้ามาปุ๊บเจอสมองเวียงใส่หน้าไปทีนึงไล่ตีไปเลยนะซัพพอร์ตวีโน่ไม่มาอยู่ด้วยเทนเตอร์ชิวๆแถมยืนหน้าป้อมตัวเองโอกาสตายไม่เยอะเลือดรีเจนมาเยอะแล้วด้วยนะเลือดตัวนี้900แล้วก็คือแทงได้ระดับนึงฮูดวิ่งมาหนีโดนเหมือนสมองไปแล้วบูชแบกจับเทนเตอร์เขาวิ่งมาช่วยตีและกัดสโลด้วยนะเออร์ซ่าครับวิ่งหนีเลยนะกระโดดเออร์ช็อกออกเลยนี่ไงสู้ไม่ได้นะเจอเทนเตอร์ครับวิ่งมาไล่คลีปแบบชิวๆได้ดีนาคริสทิ้งด้วยนะนี่ดีนาคริสตีกายได้1ตัวและผสมของเป็นเบรเซอร์2อันเอามาปั๊มเดเมจกับดีเจเลือดขึ้นมาอีกนี่แหละเลือดจะได้รีเร็วๆหน่อยยืนเลนได้นานขึ้นเออซ่าเลือดน้อยจัดไม่กล้าเข้านะนี่เจอเทนเตอร์อัพไอเอ็งเคอร์สแมนนะ3แต้มแล้วดาเมจวันนั้นเยอะจัดนี่วิ่งขวางเลยดูดิโอ้โหเออซ่านี่ต้องกดเออช็อคเพื่อไล่คริสนะคนแหละบอกไม่ให้เว้ยไม่ให้คริสแม้แต่ตัวเดียวคุณวิ่งมาแล้วเล็งมุมจับแต่เออซ่าวิ่งหนีได้นะบูชแบกไม่โดนนะถ้าเมื่อกี้โดนจริงมีสิทธิ์ตายเลยแต่ตัวนี้เทนเตอร์ครับมั่นใจขึ้นเพราะมีสกิล2แล้วด้วยก็คือคราเคนเชลสามารถการเดเมจที่เข้ามาได้นะลด 100% เป็นปริมาณที่ฟิกไว้ตามเวลสกิลอย่างเช่นเวลแดงเนี่ยลดไป16ดาเมจคือลดไปเลยนะจากการโจมตีนะแถมมันมีเอฟเฟกต์โบนัสคือถ้าเกิดโดนดาเมจตามเลขที่กำหนดเนี่ยมันจะถอดดีบัฟขั้นสูงให้เราด้วยอย่างเช่นถ้าอัพเต็มเมื่อไหร่เนี่ยทุกๆ450ดาเมจเราจะถอดดีบัฟครั้งนึงก็คือถ้าโดนตันโดนแบ้อะไรพวกเนี้ยสกิลเนี่ยมันถอดแบบออโต้ให้เราได้เลยถ้าเป็นเทนเตอร์เนี่ยดูเป็นตัวที่จะหยุดยากกว่าตัวอื่นเนื่องจากไอสกิลนี่แหละมันถอดได้ตลอดนั่นเองนะมันจะมีเอฟเฟกต์เหมือนเป็นน้ำกระจายออกมาคล้ายๆลอกคราบอะลอกคราบปุ๊บไอตัวโดนสตาร์ทอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะหายไปนะนี่แหละก็ทำให้เทนเตอร์มันอึดขึ้นปล่อยสกิลได้ง่ายขึ้นในเวลามันอยู่กลางวงก็เลยเป็นตัวค้ำไฟที่ดีมากนั่นเองตอนนี้เออร์ซ่าเนี่ยดูเหมือนไม่อยากมายุ่งในเลนแถวนี้แหละและไอคอลแลบเนี่ยก็ทำคลิปดีมากนะสังเกตคลิปไม่ค่อยดันไปจากตรงนี้เลยก็คือเขาได้นายคลิปตลอดนะมันก็เลยอยู่หน้าป้อมเขาไงไม่อันตรายไปที่หน้าป้อมศัตรูแล้วตัวนี้มีของที่จะมานำมาด้วยเศษมาร์ทเริ่มมาแล้วเตรียมขึ้นเมทสเลเยอร์แล้วก็เลยฟาร์มชิวๆก่อนเก็บว่า6และได้ว่า6มาอัพอันติมาเตรียมแล้วนะเอาแล้วมีราเวทสามารถโหดขึ้นแล้วในการที่จะขู่ฆ่าคนคือสกิล1กัสเนี่ยเอาจริงก็ฆ่าคนดีมากแล้วแต่พอมีราเวทอีกเนี่ยโอ้โหยิ่งตอนนี้มีทั้งซันทั้งสโลเก็บคนได้ง่ายๆเลยยิ่งถ้ามีซัพพอร์ตมาช่วยด้วยเนี่ยโอกาสได้คิวสูงมากนะเทนเตอร์เวล6เนี่ยแต่คอลแลบตอนนี้ก็ยังคงไม่ดันป้อมไปเยอะนะเนี่ยเน้นดีนายคลิปมากเลยเออาทุกคลิปทิ้งหมดเลยสังเกตสกอร์ดีนายเยอะมากๆดีนายไป19ตัวนะอันนี้คือสาเหตุที่คลิปมันไม่ค่อยดันนะแล้วเออร์ซ่าเนี่ยก็มาฟาร์มเลยไม่ค่อยคุ้มเนี่ยต้องเข้าป่าเนี่ยเห็นไหมคลิปเลือดครึ่งหลอดตี2ที3ทีเนี่ยคลิปตายไปเลยนะหมายถึงคลิปตัวเองนะเออาก็ฟาดคลิปตัวเองแหลกเลยเพิ่มมานิดเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหดีนายเยอะจัดไม่ดันเลยพอดูไปดันไปก็ไม่ได้ไหลยิ่งแบบเพิ่มระยะทางระหว่างเรากับป้อมของเราเองเนี่ยมีโอกาสโดนไล่ตีตายไงเลนอื่นนี่ก็ฆ่ากันไปเกมนี้เนี่ยก็ตามภาพในเกมที่มาลงช่องเราเนี่ยคิวกันเยอะมากนะเลนอื่นคือโอ้โหฆ่าไป 8-9 ตัวแล้วเทนเตอร์ตอนนี้เนี่ยก็ยัง 1-1-1 อยู่สกอร์ยังไม่มีส่วนร่วมเยอะเท่าไหร่วิ่งมาเจอเออร์ซ่าเล็กๆเมื่อกี้เออร์ซ่าโผล่มาเทนเตอร์ครับก็ยังคงนี่ยืนค้ำคลิปทุบคลิปตัวเองก่อนนะแล้วค่อยลาคลิปศัตรูนะให้มันเลือดเท่าๆกันเอาไว้เฮ้ยแต่เขามีลาเวทว่ะเอาเริ่มดันแล้วว่ะสกิล3เคลียร์เลยเวลเจ็บพอดีเป๊ะอัพสกิล3เต็มเออร์ซ่าได้ขึ้นหลอดโดนกัสโลเออร์ซ่าเปิดไดเรทวิ่งหนีเวนฟูวิ่งมาด้วยและปาตันมาเอาเรียบร้อยเทนเตอร์วิ่งมาเวียงสมองอย่างแรงทุบเออร์ซ่าตายไปเลยเป็นคิวที่ง่ายมากนะตรงนี้นะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย
เออทราบประมาทความเร็วเทรนเตอร์ไปหน่อยนะเมื่อกี้มีเฟซบุ๊กไงเลยตามง่ายเลยนะมีเวนฟูวิ่งมาจากขอบป่าด้วยช่วยปาตันให้โอ้ยอย่างชิวเก็บแครี่เฉยเป็นการแก้แค้นที่เรียบง่ายมากๆนะในเลนนะนี่เหมือนคุมเลนสมบูรณ์แบบเลยเอ้าโดโรชานชนนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ตัวเนี้ยจุดอ่อนเทรนเตอร์มีอย่างนึงคือตีป้อมไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่สิ่งที่เทรนเตอร์ทำได้ก็คือเคลียร์ครีปนั่นเองนะก็เคลียร์ครีปเลนครีปป่าไปแล้วให้ครีปเลนเราเนี่ยช่วยตีป้อมก็ได้มันจะมีช่วงนึงเทรนเตอร์ชอบออกมีทอมแฮมเมอร์เนื่องจากมันมีเดเมจป้อมนี่แหละมันทำให้ขู่พังป้อมดีขึ้นแต่เทรนเตอร์สายนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขู่พังป้อมดีขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีไงก็เน้นตัดครีปเอาแล้วก็ให้รถถังตีป้อมเอานี่รถถังมาแล้วเป็นทัมมิ่งที่ดีมากก็คอลแลบครับมาช่วยตีนิดหน่อยนะและฮีโร่สตูมาครับนิกโผล่มาเทรนเตอร์เดินวิ่งไล่หลบตันได้ด้วยนะเอาละวิ่งไล่เลยจะไปไหนครับเนี่ยวิ่งไล่เข้าไปในป่าเลยด้วยนะโอ้โหคอลแลบวิ่งตามแบบจริงจังมากนิกตัวนี้จุกอ้อมออกไปเอามาแย่งดอกบัวเจออังเคิลสแมชเวียงไปกดหายตัวหนีไปเลยนิกหายตัวหนีไปไม่เป็นไรคอลแลบเน้นดันป้อมต่อแล้วตอนนี้10นาทีกว่าเนี่ยดูเน้นดันมากกว่าช่วงก่อนนี้ชัดเจนนะไม่ดีนายครีปตัวเองแล้วด้วยนะเนื่องจากจะได้กดดันป้อมศัตรูมากขึ้นนะเนี่ยดันเข้าไปเลยรอให้พวกซัพพอร์ตว้ามากันรอให้มีฮีโร่มาจะได้ดึงสเปซจากเลนอื่นของแมปได้ด้วยนะเพราะตอนนี้เลนกลางเนี่ยก็โดนกดดันหนักมากเช่นกันเลนกลางทีมได้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถึงแม้ได้พวกเฟดเนี่ยจะรวยกว่าเอมเบอร์ก็ตามแต่ว่า มีฮีโร่เยอะมากไททันเตอร์เนี่ยก็ทุบป้อมล่างไปต่อนี่ทุบไปแล้วเวนฟูสลับวีโนมมาวีโนมโดนป้อมยิงตายไปแล้วโอ้โหเวนฟูเล่นดีนะมาเซฟเดฟโฟเฟตตรงกลางด้วยเทนเตอร์ตีป้อมล่างจนแตกไปเลยนะเอาเว้ยไม่ได้มีเมทัลไฮเมอร์ก็เอาป้อมได้น่าจะพอฮีโร่ทีมเลยเดียมันไม่ค่อยมากันด้วยแหละไปโฟกัสเลนอื่นเลนอื่นโคตรวุ่นวายนะคิวกันเยอะมากสกอร์คิวตอนนี้ดันเลนล่างไปสักพักคนแหละมีการว้ามาเลนบนมาช่วยเลนบนด้วยนะวิ่งไล่เอมเบอร์ก่อนเลยจนเอมเบอร์เนี่ยต้องพุ่งหนีไปเลยแบบนี้เลยนะคือตอนนี้เนี่ยการเงินจะเห็นว่าเออร์ซ่าทีมเลยเดียเนี่ยค่อนข้างจนนะนี่จะโดนคอลแลบไล่ออกไม่ให้ฟาร์มคลิปเลนเลยก็เลยฟาร์มช้าหน่อยเอมเบอร์เนี่ยก็ตัวในเพอร์เฟคนิดหน่อยตัวเดียวที่รวยมากในทีมเลยเดียคือคีเปอร์ออฟเดอะไลน์นั่นเองเทนเตอร์เนี่ยก็เลยมาเคลียร์ซะหน่อยด้านบนนี่เอมเบอร์โดนจับตายไปเลยนะโดนไล่จากช็อตเมื่อกี้นั่นเองนะคอลแลบครับมาพร้อมกับเมสเลเยอร์ด้วยโหดก็เดิมอีกตอนนี้เนี่ยมาแล้วไอเทมชิ้นนี้ไอเทมประจำแพทเลยแหละเอาจริงผมว่าแพทหน้าเนี่ยมีสีตัวเนื้อพอสมควรเนื่องจากมันฮิตมากๆได้ตาลเวได้แหละยังมาแล้วโอ้โหโนใส่ขึ้นมาไล่ไปเลยนะเทนเตอร์ช่วยคลื่นรถเกาะด้วยแล้ววิ่งอ้อมมาดักหน้าเวนฟูตันต่อได้คิวไปแล้วนะวิ่งอ้อมมาเมื่อกี้เผื่อมีตัวซ้อนไงจะได้อัดลาเวซะเลยนะแต่อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เขาแลมเนี่ยเป็นคนที่เก็บอันติเก่งมากนะถ้าจะเห็นเกมนี้นะมีหลายจังหวะที่แบบไม่ได้กดอันติทันทีที่กดได้แล้วก๊าซใส่วีนอมไปเอาละสโลว์หนืดมากวีนอมโดนวิ่งไล่วิ่งตามจนทันเลยเข้าไปชิดเลยแล้ววิ่งสมอใส่1ทีนะมีเดฟเฟตมาช่วยเอตอนแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยวิ่งตามมาให้เพื่อนมาต่อและก็ได้คิวไปอีกตัวนึงเลยนะไอเทมชิ้นนี้เข้ากับเทนเตอร์มากเพราะว่ามันเป็นตัวค้ำกลางวงมีโอกาสได้ตีศัตรูเยอะอยู่แล้วและยิ่งเอ็นเคิลสแมชเนี่ยเป็นสกิลหมูเนี่ยสังเกตสมอทีเดียวเนี่ยติดดีบัฟเมสเลเยอร์ใส่ศัตรูได้ทุกตัวที่โดนสมอเลยนะเนี่ยทำให้ทุกตัวเนี่ยดาเมจจากสกิลต่างๆจากเวทต่างๆเนี่ยลดลงหมดเลยนะถ้าโดนเทนเตอร์วิ่งเข้าไประยะใกล้ได้อะซึ่งดีมากเนี่ยไอเอมเบอร์เนี่ยโดนทุกไปทีนึงเนี่ยดาเมจก็ลดลงแล้วนี่แหละช่วยเพื่อนได้เยอะมากกับเมสเลเยอร์นะเนี่ยตีครีปไปทีละตัวติดดีบัฟทุกตัวนี่เวียงสมอไปตายหมดนะฮะแล้วคือที่มันดีขึ้นคือดีบัฟแผ่นนี้เนี่ยมันได้ดาเมจเผาได้นิดหน่อยถ้าเมทเทนเตอร์เนี่ยฆ่าครีปแบบใช้ดาเมจเผาจะเมสเลเยอร์เนี่ยช่วยในการฟาร์มได้ด้วยอย่างเช่นเซนทอร์ตัวเล็กเนี่ยโดนดาเมจเผาตายนะถึงแม้มันจะไม่ได้เผาแรงมากแต่ช่วยได้เยอะนะบางทีมันประหยัดสมอไปทีนึงอะเทนเตอร์ Tenter ก่อนๆมีปัญหาเนื่องจากบางทีเหวี่ยงสมอรอบนึงครีปไม่ตายต้องมานั่งตีทีละครั้งเงี้ยแต่แผ่นนี้ถ้าออกเมสเลเยอร์เนี่ยโอ้โหง่ายขึ้นเยอะเลยทิศตีไกลอย่างเงี้ยตายง่ายกว่าเดิมนะตอนนี้คือเฝ้าเลนบนแล้วเริ่มอัพสกิลอื่นมาเยอะขึ้นแล้วเวล7แล้วอัพสกิล3เต็มและตอนนี้เวล10อัพสกิลไททันเชียลมา3แต้มแล้วนะรวมกับมีทาเลนต์ด้วยบวกดาเมจสกิล3ไปอีกมันก็สแมชได้เดเมจมานะถึง230นะเวียงอย่างแรงแถมเวียงรัวด้วยและสกิลการ์ดเนี่ยเอาไว้1ได้เนื่องจากว่ามันสโลว์ดีมากอย่างที่บอกตั้งแต่เวล1แล้วสโลว์ 40% 4.5 วิแบบไม่ต้องอัพแต้มเพิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นสกิลที่อัพไว้1ได้เลยนะไม่มีปัญหานะอัพเพิ่มมาก็จะได้เดเมจที่เยอะขึ้นกับรถเกาะเยอะขึ้นทางนี้สู้เอมเบอร์เนี่ยสู้ได้แบบสบายๆเนื่องจากตี1ทีให้ติดดีบัฟเนี่ยเอมเบอร์ก็สกิลเราไม่เข้าแล้วแล้วยิ่งเทนเตอร์มันอึดอยู่แล้วจากเดเมจกายภาพจากสกิลคาเคนเชลไงเวลามันมีเมอร์เซเดอร์เนี่ยมันก็เลยโอ้โหมันทั้งอึดในอึดอีกทีนึงอ่ะปาคลื่นใส่เอมเบอร์ไล่ตีต่อเอมเบอร์เนี่ยเฟรมการ์ดเบาลงก็ฟาร์มคลิปได้ช้าลงด้วยนะแล้วก็เคลียร์ป้อมบนไว้กันเอาไว้เลยนะแบบเหนียวๆนะไม่ให้ทีมเรเดียนได้ป้อมเลยโอ้โหเหนียวเกินอันนี้ป้อมก็เลื่อนน้อยแล้วด้วยแต่เทนเตอร์เนี่ยก็ยังแช่เลนบนอยู่เป็นการเปิดสเปซให้เพื่อนฟาร์มด้วยนะทีนี้เฟรชฟอร์กับเดฟโฟเฟตก็ฟาร์มอยู่แล้วอุ้ยฮูดวิงเพิ่งโดนเก็บตายไปตอนนี้การเงินก็ใกล้เคียงกัน15นาทีนะสกอร์คิวก็ประมาณ 15-16 เท่ากันเลยนะไปมาคอลแลบอย่างรวยของงอกมาอีกชิ้นเฉยเลยแล้วตรงนี้ในป่ามีการไฟท์การเทนเตอร์เนี่ยก็เลยจะวิ่งมาช่วยนะมาแล้วมาช่วยทีมซะหน่อยอัพสกิล2เต็ม3เต็มได้คณะพายุเพิ่มไปแล้วครับยูเซปเตอร์ครับเป็นไอเทมที่คอลแลบเลือกใช้ในเกมนี้นะด้วยความสามารถในการขัดศัตรูได้เซฟตัวเองได้และแก้ทางเออร์ซ่าได้ดีด้วยเจ
จะเป็นแทนเตอร์กึ่งๆสายเวทนิดหน่อยเนื่องจากตัวฮีโร่เนี่ยมันอึดอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ต้องออกของเพิ่มอื่นมากก็ได้ก็ออกของเป็นแบบทำตัวให้มีประโยชน์แทนนะปกติแทนเตอร์เนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่ถูกเมินไงทีนี้เปิดการ์ดไล่เอมเบอร์เลยนะวิ่งมาหนีสมอใส่ไล่ฟาต่อเอมเบอร์ช็อปไปมีการขู่ลาเวด้วยนะมีการเบ่งหล่อแล้วหูวิ่งตันมาก่อนแทนเตอร์ลาเวต่อสวยงามได้เอมเบอร์ไปแล้วนะนี่แหละขอแค่มีตัวตันทีเผลอเปิดให้เนี่ยลาเวกดตามได้เลยชิวๆนะเมื่อกี้ก็สวยงามไปเลยนะสกิลลาเวที่ตันทั่วจอนั่นเองเปิดหนวดตันทำได้เหมือนศัตรูทั้งหมดนะเลนกลางโคโนสิกิบไลต่อแทนเตอร์วาร์ปมาจะช่วยเติมแต่ว่าติดหนีเติมได้เติมเนฟโฟเฟตได้คิวไปเลยนะตอนนี้เติมด้วยการ์ดนะเมื่อกี้นะคอลแลบนิกโผล่มาคาเฟ่บอยได้เจอวิ่งสมองไปทีนึงแล้วยืนฟาต่อก็ได้คิวหนึ่งด้วยนะนี่เลยทีมเดนตายไป3ตัวเลยกับจังหวะนี้เจอวีนอมกับพายุจับไว้แล้วเดินดักหน้าต่อเงินฟูช่วยตันเทนเตอร์ฟาดแล้วมีเอตอสจับเวียงสมองล้าไปดับเบิลคิวไปเลยโอ้โหนี่เป็นไงคาดาพายุนี่คล่องตัวมากนะในการช่วยดึงศัตรูเอาไว้ให้เพื่อนตามทันนะจบจังหวะเมื่อกี้ทีมได้เงินนำขึ้นมาเลยแถมเทนเตอร์เนี่ยรวยเกือบเท่าไอคิวบาร์ไลท์ที่เงินหนึ่งตอนนี้ละแม่คอลแลบนี่เอาเรื่องจัดเดินฟาร์มดีมากนะแถมจอยไฟถูกจังหวะโคตรสกิลหนึ่งอัพมา3แต้มแล้วตอนนี้เงินหนึ่งแล้วด้วยนะถึงแม้จะแป๊บเดียวก็เอานะตอนนี้โอ้โหเทนเตอร์เงินหนึ่งนี่ไม่ธรรมดานะเร็วจริงแล้ววิ่งมาตัวนี้มีการเข้าทวินเกตเปลี่ยนเลนด้วยนี่ไงเลนล่างมันดันไปเยอะแล้วไปโผล่เลนบนซะเลยนะและเอ้าเฮ้ยอยู่ดีๆทีมเรเดียนไปเอาโรชานทีเผลอซ่าเก็บเอจิสไปแล้วนะเอาละเกมเริ่มตึงขึ้นมานิกโดนอันติฮุ้นวิ่งไปเต็มๆก็ตายอีกครั้งนึงเทนเตอร์โผล่มาฟาร์มด้านบนต่อนะตัวนี้เก็บเงินซื้อบลิงแล้วจังหวะนี้คอลแลบวิ่งออกมาฟาร์มคลิปเดินบนเปิดเครื่องใส่คลิปปั๊บเดียวทีมเรเดียนวิ่งมาหาเลยเอมเบอร์ครับเข้ามาแล้วกดล็อกใส่เลยซ่าก็โผล่มาด้วยนะเจอคอลแลบขัดก่อนด้วยพายุและยืนวาร์ปเลยนะบายบายไปแล้วคือเห็นว่าเอมเบอร์เนี่ยเสียล็อกไปแล้วไงที่มันใช้หยุดวาร์ปได้ก็เลยวาร์ปเลยไม่ฝืนวิ่งต่อโอกาสตายสูงมากนะถ้าวิ่งต่อเมื่อกี้นี้ไม่ได้วาร์ปกลับบ้านด้วยนะเมื่อกี้วาร์ปมาป้อมมิดเพื่อฟาร์มต่อนะฮะไม่ใช้เวลาให้เสียปรับประโยชน์ไปเลยแทนเตอร์เนี่ยเลือดน้อยก็รอรีเจนได้นะคอลแลบในเกมนี้เนี่ยทำงี้ตลอดเลยแล้ววิ่งมาในป่าทีมเรเดียนยังไม่กลับด้วยดีนะมีวอร์ดตัวเองอยู่เลยเห็นเอมเบอร์วิ่งมาคอลแลบวิ่งมาล่อเลยนะเจอเอมเบอร์ดูกระนี่เลยคลื่นซัดหน้าสมอซัดหน้าหนึ่งทีโอ้โดนเวฟเกือบตายคอลแลบวิ่งหนีก่อนนะมีเป็นฟูช่วยสลับให้ด้วยรับสกิลมาเพียงพอแล้วเราก็แท็กออกให้เพื่อนเข้าต่อนั่นเองเดฟโฟเฟตก็ไปช่วยดูเลือดคิดว่าไรวิ่งตามเปิดผีไล่กัดเลยนะฮะแฮนเตอร์เนี่ยวิ่งกลับบ้านยาวๆเพราะเลือดไม่ค่อยเยอะแล้วอันติคูดาวนิดหน่อยเนี่ยเมื่อกี้และหนีเพื่อนก็ได้คิวคิดว่าไรตายไปแล้วทางเออร์ซ่าวิ่งมาแล้วคนเดฟโฟเฟตทีมดาก็เหมือนจะถอยก่อนเนื่องจากเออร์ซ่ามันมีเอจิสอยู่ไม่คุมที่จะไฟนะแฮนเตอร์ไม่อยู่ด้วยไททันเตอร์มาเยือนชิวๆในบ่อแป๊บนึงแล้วตอนนี้ได้อะคาเดมฉ่ำแล้วด้วยมีสกิลใหม่ Dead in the Water มาก็คือล่ามสมอใส่ศัตรูได้นะครับทำให้ตีสถานะเชื่อมนะแล้วศัตรูเนี่ยจะเดินไม่ออกเลยเป็นเวลาถึง10วิหรือถ้าตีสมอทิ้งเนี่ยถึงจะหายนั่นเองนะอันนี้ดีมากนะมาดูกันว่าดียังไงนะในไฟท์ถัดไปนี้นะเมื่อไททันเตอร์เนี่ยเดินออกมาปุ๊บทีมเรเดียนครับชวนทะเลาะต่อครับเดฟโฟเฟตโดนซ่าขวนมินิกเปิดเมื่อกี้เอมเบิลรู้ตายไปเลยนะเพื่อนตาย1ตัวยังซ่าขนาดนี้ทีมเรเดียนซ่าจริงนะซ่าไล่เวนฟูต่อเวนฟูพยายามจะสลับแต่ว่าตายอยู่ดีแทนเตอร์วิ่งเข้ามาเฟรดบอยโคโนสวีนอมนี่ช่วยขึ้นรถเกาะไปวีนอมโดนเฟรดบอยทุบตายกันอีก2ตัวทีนี้ซ่าเมื่อกี้โดนพายุขัดไว้ก็เลยไม่เข้ามาเอมเบอร์ตัวนี้ครับเรียบร้อยนี่โดนสมอเชื่อมไว้ไปไม่ได้นะเสร็จเลยโดนทุบวิ่งตันต่อตายไปแล้วนะนี่แหละความเทพของสกูเดนอินวอเตอร์เอาแต่ซ่าเข้ามาตบทุบวิ่งตายอยู่ดีลาเวไปเลย2ตัวนะของคุณเพื่อเซฟเฟรดบอยจังหวะนี้แต่เฟรดบอยครับโดนขวนต่อตายอยู่ดีนะอันตรายเขียนไปแล้วนะซ่าไททันเตอร์พยายามไล่คิดว่าไรแต่ว่าผมไล่ไม่ทันโดนโยกเขามีฮิลด้วยนะซ่าแรงเพจไงไล่ช็อตนี้ไททันเตอร์พยายามสู้นะโอ้โหสู้ได้ดีมากแต่ว่าเขามีแมจิกสติ๊กเมื่อกี้เลือดเด้งขึ้นมาและมีพายุขัดไว้ก่อนนะไม่ยอมให้แรงเพจนะวิ่งหนีแหลกนะไททันเตอร์โดนเบเซอร์เผาแล้วด้วยวิ่งขึ้นมาด้านบนและซ่าบิ๊กมาต่อและเรียบร้อยนะตายนะคนแหลมแต่ว่าซ่าไม่ได้แรงเพจจริงด้วยวะแต่ก็ตายอยู่ดีนะตายเกลี้ยงเลยเมื่อกี้ทีมตายไฟเมื่อกี้ทีมเรเดียนตึงจัดเป็นฟูมาใหม่เหมือนจะมาเซฟเพื่อนหรือเปล่าโดนซ่าขวนต่อตายอีกรอบนึงนะคิดว่าจบแล้วแต่ยังไม่จบนะทีมเรเดียนนะคล่องตัวเกินเหตุเดฟโฟเฟตโผล่มาเลนกลางปั๊บเดียวโดนเอเมอร์เพิ่งเกิดวาร์ปมานะแล้วก็พุ่งใส่หน้าโดเดมเน้นเลยโดนรู้เลยด้วยเดฟโฟเฟตเปิดตัดออกวิ่งออกมาได้คิดว่าอะไรดีคูดาวให้เอเมอร์พุ่งตามต่อนะหิวจะจัดนะพุ่งมาลึกมากคุณวิ่งช่วยบุชแบกขัดไว้เดฟโฟเฟตหันหลังกลับมาใบเอตอนอัดเอเมอร์แล้ววิ่งหนีมาต่อนะเจอนิกจิ้มหนึ่งทีโอ้โหโดนตันด้วยนิกวิ่งขึ้นมาเดกอนแล้วมายแฟลชใส่ตายไปแล้วนะเฟรดวอยเข้ามาพยายามไล่คิดว่าอะไรนะมาแล้วขอทุบ1ที2ทีได้คือไปไล่ไปแล้วก็ไล่ตัวอื่นต่อด้วยฮูดวิ่งจับสวยนะเอมเบอร์โดนทุบจะตายเหมือนกันแต่เฟรดบอยเนี่ยไม่มีโคโนก็เลยตามไม่ทันไททันเตอร์เพิ่งเกิดมาวาร์ปลงมาที่เอาโพสเลยคอลแลบมาแล้วเจอซ่าพอดีเป๊ะเลยนะนี่กัดใส่ไล่ทุบหน้าซ่านะซ่าพยายามวิ่งหนีอยู่ไททันเตอร์วิ่งตามไปและพายุขัดด้วยนะเดี๋ยวดูซิเพื่อนอะไรเติมไหมไม่มีเอาสมอใส่ซ่าไล่ตีต่ออีกโอ้โหคอลแลบหิวจัดทางนี้เอาสมอแล้ววิ่งหนีแล้ววีนอมผมมาสโลว์อูจะตายแล้วช่วยด้วยเวนฟูวิ่งมาสลับที่ให้ได้นะไทแทนเตอร์ยังไม่ตายนะแต่เวนฟูนี่เหมือนจะตายแทนนะเวนฟูตายแทนจริงวะไทแทนเตอร์หนีมาได้นะโอ้โห
อย่างเศร้าว้ามาช่วยเพื่อนแต่ว่าทำซัพพอร์ตตายนะแล้วคนแล็บก็วิ่งกลับมาบ้านได้โดนเออร์ซ่าตีนี่บอกเลยไม่มีความอึดเหลืออยู่เลยนะเกมนี้ถึงดูเน้นออกของสายพิ้วมากกว่าไม่ได้ออกของสายยืนขนาดนั้นเลยทำให้เผลอแป๊บเดียวผ่านไปอีก23นาทีตอนนี้เกมตามและเงินตามถึง 5,000 แทนเตอร์เพิ่งได้บลิงมารอมีบลิงเข้าตัวนะและเฟรดวอยเขาพุ่งมาและกดคูโนเซคิปไลท์เล่นบนไปเลยเออร์ซ่าเอจิมบอกพอดีนะทีมได้เปิดใส่ม้าแสงแทนเตอร์วิ่งมาช่วยคลื่นใส่คิปไลท์ตายไปแล้วนะสวยงามนะทีนี้เออร์ซ่าวับลงมาเจอพายุผัดก่อนแทนเตอร์มายืนข้างๆแล้วสมออัดใส่เดฟเฟตช่วยรู้ด้วยนะเออร์ซ่าครับเปิดเอเลดมาคอลแลบเก็บอันติไว้ก่อนนะลาเวทยังไม่ได้กดนะรออันติจะหมดแล้วกดเรียบร้อยเต็มๆนะเออร์ซ่าตายไปเลยนะรอเอเลดหมดก่อนค่อยกดยังสวยงามนะตอนนี้มีบลิงเข้าตัวพอดีด้วยคอลแลบแอบหลังต้นไม้นิดหน่อยนะโดนพิษขัดบลิงไม่ออกเดฟเฟตคำหน้าให้อยู่แทนเตอร์ยืนรอก่อนสักพักรอกระโดดบิงใส่ตัวเลือดน้อยได้นะเอาแต่ว่าคุณบิงโดนสับแตกไปแล้วแทนเตอร์แอบซุ่มหลังต้นไม้ก่อนแล้วพอได้พบเฟสครับจับเอมเบอร์ปุ๊บเนี้ยพอแบบบิงมาแล้วสับสมอไปเอมเบอร์ตายไปเลยนะสวยจัดนะปาคลื่นก่อนเพื่อได้เหมือนที่แรงขึ้นอันนี้พายุตัวเองแก้พิษแล้วก็วิ่งหนีออกมาวีนอมครับโดนเฟสบอลตีตายเช่นกันนะคนแบบเล่นเลือดน้อยประมาณจะจัดเทมเพเดียนตายไป4ตัวเลยไฟนี้ที่เปิดด้วยโคโนของเฟสบอลนะโอ้เอาละทีมได้น้ำเงินเสียเปรียบ 5,000 เมื่อกี้เอากลับมาในพริบตาเดียวเลยเป็นการโชว์หน่วงราเวทรอเอเลดหมดแบบเท่ๆนะไม่ฝืนปล่อยราเวทแบบที่สตูโดแล้วโดนปั๊บเดียวนะถ้าเกิดเออร์ซ่ากดอันติอยู่นะกดไปไม่คุ้มเลยนะแทนเตอร์วับกลับบ้านเติมเลือดเลยและขึ้นของใหม่ไม่ได้เลยคือ Well of Discord นั่นเองแผ่นนี้เนี่ย Well of Discord ขึ้นเป็นชั่วอากาศได้ซึ่งเป็นบิวที่ดูแล้วเหมาะกับแทนเตอร์มากๆนะได้ทั้งอาร์เมอร์ได้ทั้งสเตตและได้ตัวเลือดรีเจนด้วยนะแทนเตอร์ชอบทุกอย่างที่ Well of Discord ให้เลยถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยแทนเตอร์ออกชั่วอากาศก็จะมีมานาที่ล้นไปซะหน่อยนะถ้าไม่ออกดิเฟนเซอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มเหมือนมานาที่เกินมาไม่ค่อยได้ใช้แต่แผ่นนี้เนี่ยมันได้สเตตอื่นๆมาเพิ่มเติมได้สเต็งอะไรเงี้ยซึ่งเทรนเตอร์เนี่ยชอบกับแผ่นที่แล้วเยอะเลยนะสำหรับชีวะการแบบใหม่และนี่ครับเขามีไอเทมครีปป้าดราก้อนสเกลนะสังเกตเวลากดเอ็นเคอร์สแมนเนี่ยทุกตัวติดไฟหมดเลยเพราะเอฟเฟกต์จากการโจมตีนั่นเองทำให้การฟาร์มก็ยังคงเร็วอยู่นะตอนนี้คอลแลบเวล18แล้วได้อันติแต้ม3มาและเตรียมขึ้นชีวะการแล้วด้วยมีเทเลนต์บวกดาเมจของคลื่นกัช100ดาเมจด้วยเป็น360นะอันนี้เอาไว้คอมโบกับคาราฟ้าด้วยถึงเกมนี้เนี่ยคอลแลบจะดูเหมือนไม่ได้อยากได้ก็ตามคือเจอฮีโร่แบบเออร์ซ่าเนี่ยมันอึดไปก็เท่านั้นน่ะออกของมายกโยดีกว่านะช่วยอากาศช่วยสโลว์ได้ด้วยมีคาราพายุอย่างเงี้ยนะโผล่มาเลนล่างครับนี่ยืนตีคลิปไปเลยด้วยสกิล2ที่อัพมาเต็มแบบนี้เนี่ยคลิปเลนหรือคลิปปาเนี่ยตีเราไม่ลดอยู่แล้วนะครับแค่เชียร์บอลเดเมจเยอะมากนะตอนนี้บล็อกไปถึง70ต่อครั้งเลยโอ้โหอย่างชิววิ่งมาเจอวีโนมพยายามปักวอร์อยู่แทนเตอร์เนี่ยก็เดินแทงวอร์วีโนมได้เลยเคลียร์วอร์ดงูออกทีมเรเดียนดันเลนทุกเลนแมปค่อนข้างมืดเลยนะสำหรับทีมได้ตอนนี้แต่เมื่อกี้เห็นเออร์ซ่าโผล่ด้านบนแวบๆก็เลยสโมกกันและวิ่งมาทั้งทีมเลยนะเอาแล้วปฏิบัติการล่าเหยื่อเกิดขึ้นเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบกลับมาเวนฟูวิ่งมาปักวอร์ดก่อนดูวิชั่นสิยังไม่เจอใครเออร์ซ่าไม่ได้วิ่งกลับมาแถวนี้ต้องอยู่ด้านบนแน่ๆเลยคนแล็บครับอ่านเกมแบบขาดๆวิ่งมาตรงนี้และเจอจริงๆนะเห็นแวบเดียวบลิงไปเทนเตอร์บลิงตามมาและพายุยกเลยนะให้เพื่อนตามทันนะเอาเรียบร้อยเออร์ซ่าครับ BKB นะพยายามจะวาร์ปโดนเฟรดวอร์ตีแบทหยุดวาร์ปไว้และโดนสมอกั้นไว้ด้วยนะสมอดึงไว้นะไปไหนไม่ได้นะพยายามตีสู้แต่โดนลุมเยอะมาก5ลุม1อ่ะก็เลยตายไปเลยนะ5ลุม1มันจะไปรอดได้ยังไงเป็นจังหวะสมอที่สวยมากเทนเตอร์บลิงมาลึกต่อเลยเพราะว่าอะไร28นาทีพอดีจะเป็นจังหวะวิซ่อมดูนะเผื่อมาแย่งดูนได้ทีนี้เอมเบอร์พยายามดันล่างอยู่เพื่อมาเจอวีนอมเดฟเฟตเปิดผีไล่ไปเลยก็เลยได้วีนอมอีกตัวหนึ่งไปนะโอ้สวยงามมากๆนะและเอมเบอร์ครับยังคงตีป้อมแทนเตอร์วาร์ปซ้อนแล้วจังหวะนี้ต้องการป้อมสักหน่อยบิ๊กมาข้างๆเปิดสมอใส่พุ่งไม่ได้นะโดนสมอแบบเนี้ยแล้วสมอบอกเลยว่าอยู่โคตรนานอยู่10วิเอมเบอร์ครับยืนทุบและแทนเตอร์มีการยกขึ้นไปด้วยพายุลงมาติดฮุดวิงจับต่อตายไปแล้วนะไอเทมใหม่นะไม่ใช่ไอเทมใหม่สกิลใหม่เอ้ามันเคยไอเทมแหละสกิลจากอนิมชาร์ดไอเดดอินวอเตอร์เนี่ยจับเอมเบอร์โคตรดีนะเพราะมันเป็นสถานะเชื่อมที่อยู่นานมากๆนะถ้าเกิดเอมเบอร์เนี่ยตีทิ้งไม่ทันเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอเอมเบอร์เริ่มจะตีเนี่ยก็พายุยกต่อเงี้ยรอให้ซัพพอร์ตฮูดวิงมาช่วยจับต่อได้เป็นคอมโบคิวที่สวยงามมากๆคอลแลปส์ตอนนี้ดันเลนล่างยาวๆไปและได้ชีวะการเข้าตัวเรียบร้อยนะเอาละอัปเกรดไอเทมและอาร์เมอร์เพิ่มเยอะมากเลยเพื่อนจับนี้ได้พอดีแทนเตอร์วาร์ปเข้าทวินเกตมาด้านบนกะมาช่วยเพื่อนนะโดนหนึ่งเนี่ยโดนเก็บเรียบร้อยตายไปแล้วด้วย40กว่าวิทีมดาเริ่มมีความได้เปรียบกลับมาแบบจริงจังและวิ่งมุ่งหน้าไปที่โรชานเลยโรชานเกิดแล้วด้วยนะไททันเตอร์คอลแลบที่มีชีวะการรับนาทีแทงโรชานไปเลยให้เฟรดวอร์ตีแบบมันๆเฟรดวอร์ตอนนี้เนี่ยของก็ไม่น้อยด้วยนะของเริ่มใช้ได้แล้วมาดูกันเฟรดวอร์มีแมกเนตเมลสตอร์มเมนต้าและเมสเลเยอร์ด้วยนะดูสีฮิตขนาดไหนเฟรดวอร์ยังซื้อเมสเลเยอร์ทุบโรชานแป๊บเดียวนะ4ตัวช่วยกันตีนะก็ได้โรชานไปและด้วยผลบางอย่างคอลแลบเก็บเอจิสมาเองนะ
ันนี้ไม่รู้จงใจหรือเปล่านะเอาให้ Fate Void น่าจะดีกว่าแต่ Titan Hunter เอามาถือไว้ซะงั้นทีมได้ดันป้อมต่อได้เอจิตของ Collapse ได้ป้อมเทียร์2ไปเลยนะ Titan Hunter ตอนนี้เนี่ยมีทาเลนต์ใหม่ด้วยเวล20ก็คือ Kraken Shield เนี่ยจะหนาขึ้นตามจำนวนศัตรูที่ตายไปจากดีบัฟของ Uncle Smash นะก็คือแทบทุกตัวนั่นแหละนะครับที่เราวิ่งเข้าถึงตัวแล้วก็ตายเนี่ยได้มา8สแต็กเนี่ยเพิ่มอีก32คือตอนนี้เนี่ยบล็อกดาเมจหลักร้อยแล้วนะ70 32เนี่ย100กว่านะต่อครั้งนะทำให้ถ้าเป็นเออร์ซ่าเนี่ยตีแทนเตอร์เนี่ยถ้าเกิดสแต็กไม่เยอะจริงเนี่ยตีไม่เข้านะจะบอกให้แต่ตรงนี้ครับเอ้าด้านล่างป้อมโดนแรดว่ะป้อมเทสามแตกไปเลยนะคนแลบต้องวาร์ปมากันน่ะโอ้คือกะขึ้นบ้านเขาเลนบนแต่ว่าไอเอมเบอร์สปิริตเล่นแบบไร้การจะมาแรดเลนล่างนะแล้วมีวีนอมปักงูดันมาด้วยแทนเตอร์มาช่วยกันบ้านเพื่อนโดนไล่เลยเดี๋ยวโปรเฟตโดนจับได้นะจะตายหรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวโปรเฟตครับวิ่งออกมาได้มีโรตาร์ดอบช่วยอยู่เฟรดวอยพุ่งมาขวางให้นะแล้วก็ไล่มาทางคลิปอะไรด้วยเอาละเฟดวอลจะไม่มีเอจิตนั่นดิเดโพเฟดโดนหนิงจิ้มจนได้โอ้แย่ละเออซ่าผมมาควรต่อเดโพเฟดตายไปแล้วนะเฟดวอลโคโนตีมาแสงตายไปเทนเตอร์กำลังวิ่งมาจากบ้านโอ้โหตัวมีเอจิตประกันบ้านเฉยเลยแล้วไปไกลมากด้วยแล้วเฟดวอลเก็บไป2แล้วเก็บวีนอมได้อันนี้ฮูดวิ่งไล่ตามมาจับนิกต่อคอลแลบวิ่งมาถึงไฟจนได้นะหนีวิ่งมาช่วยชิวากาไซนิกหนิงพยุตัวเองขึ้นไปลงมาตายแน่นอนเจอเฟดวอลทุบไปทริปเปิลคิวไปเรียบร้อยเอาละเทนเตอร์ครับเดินตามเอมเบอร์ต่อเลยเอมเบอร์พุ่งหนีไปแล้วนะไฟนี้ด้วยความเทพของโคโนเฟรดวอยเนี่ยก็เลยแบกไฟชนะไปได้แต่ไทแทนเตอร์เนี่ยมาไม่ทันนะเพราะวาร์ปกลับไปการบ้านอยู่นะก็จะดูออกเป็นฮีโร่อื่นๆหน่อยแบบนี้แหละถ้าไม่มีบลิงก์เนี่ยโอ้โหดูอื่นหนักกว่านี้อีกบลิงก์เนี่ยก็เลยสำคัญมากสำหรับไทแทนเตอร์นะไม่งั้นเนี่ยวิ่งเข้าถึงใครเนี่ยไม่ถึงตัวเลยตรงนี้ก็ฟาร์มคลิปป่าต่อไปแล้วเฟรดวอยเนี่ยเริ่มดันเลนกลางต่อแล้วป้อมเทียร์2โดนตีแล้วทางคนแล็บก็วิ่งมาช่วยด้วยนะนี่ช่วยฟาดด้วยเอาสมอฟาดไปทีมเดียไม่โผล่แมปมาสักตัวเดียวเลยนะไม่กล้าสู้เอจิตตัวนี้และทีมไดก็ได้ป้อมเทียร์2ไปอีกอันนึงทีมไดไม่กลับคอลแลบนำทัพขึ้นบ้านต่อเลยแต่ทางด้วยกันด้านล่างเอมเบอร์มาแดดบ้านแตกไปบ้านแดกทีมไดแตกก่อนเชื้อเลยคืออะไรเนี่ยอันนี้เฟรดวอยครับช่วยตีบ้านกับเทนเตอร์นะเอ้าหุยเร็วหุยแต่ว่าตีชั้นนิดนึงเหมือนฟูโดนเอ้าโดนหนิงจิ้มตายไปเลยตัวแรกนะตายอย่างไวแล้วหนิงพยุงตัวเองถึงเวลาด้วยลงมาถึงคอลแลบพยายามทัชสกิลหนิงกัดใส่และเรียบร้อยหนิงโดนธนูจิ้มตายไปจากฮุนวิงเออซ่าโดนพายุพัดขึ้นทุนละนิดหน่อยให้เฟรดวอยหนีมาได้นะเออซ่าวิ่งตามต่อไปคิมบีอัดหน้าเฟรดวอยไปเลยเทนเตอร์มีลาเวตกดไม่ได้นะเฟรดวอยโดนเอมเบอร์มาดุมลุ้นลุ้มใบด้วยตายไปแล้วนะลาเวตต้องเก็บไว้ก่อนนะเขาพี่คิมบีกันเยอะแยะเลยนะโอ้โหและเลือดเริ่มน้อยแล้วตอนนี้ก็แบบเหมือนจะไม่รอดต้องยอมตายนะไล่ตีเออซ่าเออซ่านี่ไม่ตีสวนด้วยนะเขามีเอจิตไงก็ปล่อยไปเลยนะเดินเลื่อนน้อยไปและตายจนได้นะเพื่อนเริ่มโดนเก็บก่อนทีละตัว2ตัวคูพิงก็ตายไปแล้วเทนเตอร์เกิดมากดลาเวตอัดหน้าเอมเบอร์ไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้และชิวากาดอัดไปด้วยเอมเบอร์ก็ตายไปเลยเช่นกันนะดีนะมีเอตอสจากเดโพเฟตนะจับไว้ให้โดนลาเวตแบบแน่นๆ นะแล้วตัวนี้เดโพเฟตเนี่ยก็โดนไล่เช่นกันคนแล็บต้องวิ่งหนีละเออซ่ากระโดดใส่เดโพเฟตตีติดแบทและเดโพเฟตเนี่ยก็ตายนะคนแล็บต้องว้าวกลับมาการบ้านคนเดียวแบบเงาๆเพื่อนตายเกลี้ยง4ตัวโอ้โหเหมือนจะดีนะจังหวะเมื่อกี้แต่ดูขาดทุนยังไงก็ไม่รู้กลายเป็นจังหวะขาดทุนเฉยเลยนะไม่ได้ประแดกเขาด้วยแล้วเสียประแดกตัวเองไปด้วยแถมเสียชีวิตฮีโร่เยอะมากนะฮะไททันเตอร์ครับรอตัวเดียวต้องมาการคลิปแบบเงาๆเจอคลิปอะไรวาร์ปอัดหน้าเลยตีคลิปไม่ทันอีกเอาลงมาแล้วไล่ตีเลยแล้วหนิกจิ้มมาด้วยนะโดนตันอีกต่างหากทางคอลแลบวิ่งหนีมายกหนิกขึ้นวิ่งออกขวาโดนแม่จะออกคิดแต่มีคาเคนเชลแก้ใบให้ได้นะนี่แหละสกิล2และ10ของเขาเองทางนี้คอลแลบวิ่งเข้าบ้านมาได้แล้วรอดมาได้นะเอาแต่เวนฟูโดนไล่ว่ะคอลแลบช่วยการที่นิดหน่อยนะเวนฟูกลัวตายสลับที่ซะเลยนะจะได้เข้าบ้านไปเร็วขึ้น ก็รอดมาได้โอ้โหวิ่งมาเลนบนเจอเอมเบอร์ยืนตีป้อมอยู่คอลแลบซุ่มทำแผนนะรอเอมเบอร์ตีป้อมแตกก่อนแล้วพอป้อมแตกปุ๊บคอลแลบลิงมาและสมออัดใส่เอมเบอร์นะมีรถก่อนเดอะกัชมีเวนฟูมาช่วยด้วยและพายุยกขึ้นเอาแต่มีรถตัดออกพอดีเลยก็เลยโดนยกทั้งคู่เลยนะเอมเบอร์ก็แวบหนีไปได้เนื่องจากตีสมอแตกนั่นเองคือคอลแลบเนี่ยการใช้สูตรเดิมก็คือพอสมอจะแตกเนี่ยก็ยกขึ้นและให้เพื่อนมาหยุดต่อแต่เมื่อกี้เพื่อนมาหยุดต่อไม่ทันนะเอมเบอร์ก็เลยรอดไปได้ตอนนี้ทีมไดเนี่ยเสียป้อมเทียร์สองหมดแล้วด้านล่างก็เสียประแดกไปแล้วด้วยดูเสียเปรียบเฉยเลยนะเสียเปรียบจริงจังด้วยนะทีมเรเดียนเนี่ยก็รวยมากอยู่เงินนำไป 3,000ฮีโร่ทีมเรเดียนฟาร์มเร็วมากถ้าเขาปิดแมปได้แป๊บเดียวเงินนำขึ้นมาเพิ่มอีกเป็น 6,000 แล้วนะแล้วก็ตามยังดีเทนเตอร์คอลแลบเนี่ยก็เงินเยอะเช่นกันเงินเก็บ 4,000 กว่านะบิงมาที่ช็อปลับครับและซื้อมาเป็นเฮกเรียบร้อยแล้วมาแล้วไอเทมชิ้นใหม่ชิ้นนี้สามารถพลิกเกมได้เลยนะกับเฮกนะสามารถบิงเฮกได้แล้วแล้วมีลาเวทมีพายุมีสมอด้วยอุปกรณ์ในการจับเอมเบอร์เนี่ยมีหลายชิ้นด้วยกันนะฮะก็ใช้ซะเลยแล้วกันเมื่อเห็นเอมเบอร์ด้านล่างมาพอดีคงกลับมาได้เหมือนเดิมเนี่ยคอลแลบมายืนดักรอเลยจะมาใช่มั้ยบแดกอีกอันนึงเนี่ยมันล้นๆไงไม่มีอะไรป้องกันเทนเตอร์เนี่ยมาเป็นบอดี้การ์ดบาดแดกอยู่รถถังวิ่งมาคันนึงโดนเอมเบอร์พุ่งมาดูด้วยนะมาแล้วเตรียมตัวรับมีเดโพเฟตกันอยู่คอลแลบวิ่งมาสมอเซตคลิปก่อนเป็นตัวล่อด้วยนะเผื่อทีมเรเดียนมาเยอะไงเพราะตอนนี้แมปมืดตึบเลยไม่เห็นใครเลยว่าใครอยู่ไหนบ้างเนี่ยและพอไล่เอมเบอร์ไปได้ทีมได้มีการสมออีกรอบนึงบนบ้านเลยนะคอลแลบซ่อนตัวอยู่บนบ้านไม่เผยตำแหน่งนะ
ในขณะทีมเรเดียนเนี่ยกำลังดันเข้ามาหลายเลนเลยนี่เลนการโดนเทคอีกเออร์ซ่าเข้ามาโดนใส่เวนฟูกับฮูวิงก่อนเลยและเวนฟูช่วยสลับเดฟเฟอร์เฟตเข้ามาแต่โดนเออร์ซ่าปอนตาไปก่อนหนึ่งชีวิตพอแลบรอไปคิมีเออร์ซ่าใกล้หมดแล้ววิ่งไปใกล้ๆกดเฮกอัดไปเลยนะเออร์ซ่าเปิดเอเลดเฮกก็เลยสั้นๆหน่อยก็วิ่งตามไปต่อไล่ลุมเออร์ซ่าเพราะมันบีคิมีไปแล้วไงมีลาเวด้วยนะรอกดนะแต่ไม่ต้องกดละเฟเดบอยมาช่วยตีเออร์ซ่าก็ตายไปเลย90กว่าวินะฮะเทนเตอร์เนี่ยว้าวกลับบ้านอย่างไวเนื่องจากเอมเบอร์มันต้องจับประแดกอยู่ตรงนี้ไม่มีป้อมแล้วด้วยนะเทนเตอร์ก็เลยต้องรับบทบาทมาการบ้านนี่ขู่เอมเบอร์ไล่ออกไปเลยนะนี่เอมเบอร์พุ่งหนีไปละให้เพื่อนไล่ม้าแสงไปต่อทีนี้เดฟโฟเฟตครับไล่มาได้นี่ไงเดี๋ยวคิดว่าไรเอตอสอัดไปแล้วแต่ฮูดวิ่งตายไปว่ะไม่เป็นไรครับนี่เอาผีเข้าถูเฟรดวอยก็ถูได้ด้วยคิดว่าไรก็เลยตายอีก90วินะก็เป็นไฟที่ทีมไดเนี่ยไล่ทีมเรเดียนสำเร็จได้ทั้งเออร์ซ่าและคีเปอร์ออฟเดอะไลท์เลยในขณะที่ไทดูท่าทางเกมนี้เดี๋ยวเทนเตอร์เนี่ยไม่นานต้องมีบูทวาร์ปมาแน่นอนเนื่องจากวิ่งรับคลิปเอมเบอร์เนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยนะเอมเบอร์มันก็พุ่งไปพุ่งมาแป๊บๆมันก็ไปโผล่อีเลนละอีเทนเตอร์เนี่ยกว่าจะเดินถึงแต่ละเลนเนี่ยโอ้โหนานเหลือเกินเนี่ยมาเคลเลมอนเสร็จต้องวิ่งกลับบ้านเลยนะแล้วก็บลิงด้วยนะใช้ระยะเพื่อรีบไปเลนล่างนะเอมเบอร์มาแน่ๆนะคอลแลปส์อ่านขาดนะมายืนรอเลยตรงนี้และมาจริงๆด้วยนะนี่เลยเอาตัวเข้าใกล้วิ่งสมองอัดยืนตีนี่นะนี่นะเปิดขึ้นใส่ด้วยเอมเบอร์โดนเชื่อมสมองด้วยนะมีเลยสกิลเดดอินวอเตอร์เปิดบีคีบีแก้แล้ววาร์ปเลยนะโอ้โหก็ทำให้เอมเบอร์เนี่ยบังคับใช้บีคีบีได้นะเพราะเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่มีคีบีเนี่ยก็โดนลาเวทอัดแน่นอนนะแล้วรอบนี้โดยชานเกิดด้านบนเฟรดบอยกับฮุนวิ่งเห็นก่อนเข้าไปตีเลยเทนเตอร์คอลแลปกับวาร์ปตามมาที่เอาโพสต์วิ่งมาเสริมด้วยนะรีบเอาโดยชานก่อนนะตอนนี้เทนเตอร์กดสกิลขึ้นสโลชานดิสลิงเกตโลชานออกด้วยยืนช่วยตีกันแล้วตอนนี้ทีมไดเนี่ยก็ได้โลชานไปรอบนี้เนี่ยเฟรดวอยเก็บเอจิตด้วยนะไม่ให้เทนเตอร์เก็บละซึ่งผมก็ว่าไม่ควรเป็นเทนเตอร์เก็บอยู่แล้วนะตรงนี้สโมกกันเลยด้วยนะมาดูซิว่าจะสร้างความได้เปรียบเพิ่มได้ไหมเกมยังสูสีมากนะทีมไดเงินนำแต่ตอนนี้นำแค่นิดเดียว40นาทีผ่านไปการที่ทีมไดได้เอจิตเนี่ยชะลอเกมทีมไดเได้เยอะมากๆนะทีมไดเนี่ยก็บุกไม่ขึ้นเช่นกันเนื่องจากไม่มีเอจิตเอามาขึ้นบ้านนะเทนเตอร์เนี่ยก็เลยฟาร์มป่าต่อกันคลิปต่อไปด้วยพลางๆเฟรดวอยเนี่ยก็ค่อยๆโดยขึ้นเน็ตเวิร์ด 30,000 กว่าแล้วนะนี่ให้ดูของเฟรดวอยนะผมบัตเตอร์ฟลายมาแล้วยูเนี่ยแล้วด้วยมีสกาดอีกอันนึงโอ้โหเวล25เลยต่างหากเกิดแล้วนะเนี่ยเฟรดวอยตัวนี้นะเทนเตอร์เองเนี่ยก็จะขึ้นในเทมอีกชิ้นด้วยเช่นกันและเวล25แล้วเหมือนกันนะมีเทเลนลาเวตตันนานขึ้นอีกนะ 0.8 วิเป็น 3.2 วิที่ตันหมู่ทั้งจอนะโอ้โหอย่างห่วยบอกเลยสกิลทีมไฟท์ทีมดานี่ดูดีมากๆแต่ละตัวก็น่าจะมั่นใจในทามมิ่งช่วงเลดเกมแต่ว่าตอนนี้เอมเบอร์ไปเปิดได้เพอร์เฟกต์ตรงกลางแบบโดนฮุดวิงอัลติอาไปก่อนเฟรดบอยพุ่งมาแล้วเอมเบอร์เดมเน้นหนีไปได้นะทีมไดเป็นฝ่ายล่าบ้างแล้วจากโดนล่ามาทั้งเกมเอมเบอร์เมื่อกี้โผล่มาแชบๆๆๆเฟรดบอยพุ่งตามไปแต่เอมเบอร์เนี่ยก็พุ่งหนีได้อยู่ดีทางคอลแลปตอนนี้ต้องดันเลนแล้วไม่งั้นเนี่ยมัวแต่ไปตามจับไม่ได้นะเอมเบอร์มันพริ้วเหลือเกินแพนเตอร์วิ่งมาเองเลยชัวร์การ์ดนี่เลยเหวี่ยงสมองเคลียร์ไปเข้าป้อมเทียร์2ด้านล่างเลยนะเฟรดบอยมาช่วยตีแป๊บเดียวป้อมแตกไปทีมได้กะขึ้นบ้านเลล่างต่อเลยมาแล้วเทนเตอร์ครับเมื่อกี้เห็นเวฟโผล่มาก็เลยบลิงก์มาดูซะหน่อยเผื่อมีใครนะไม่เจอคนก็เคลียร์คลิปไปแล้วกันและด้านบนเนี่ยก็โดนดันคลิปมาถึงหน้าบ้านเลยด้วยทีมเรเดียนเนี่ยก็มาย่อหย่อนเลยในการดันคลิปเฟรดวอยเข้าไปในบ้านโดนทิ้งนิดหน่อยและโผล่มาตีป้อมต่อแล้วเฟรดวอยเข้าไปลึกมากนะมีรีเวิร์ดออกมานะยังดีนะพอแลบวิ่งมาค้ำและมายืนตีป้อมเอมเบอร์มายืนตีป้อมบนเช่นกันและนิกโดนเทนเตอร์เฮกไปก่อนเปิดขึ้นใส่ด้วยเอาละแล้วสมองเชื่อมนิกไว้ทางนิกเดินไม่ออกนะลงมาเฟรดบอยยืนคุ้มแบบมันๆเอาแต่เอมเบอร์ตีป้อมบนอยู่นิกตายไปแล้วแต่ป้อมบนเนี่ยเหมือนจะแตกเช่นกันเออร์ซ่ากระดานกลางด้วยอะไรวะเนี่ยทีมเรเดียนซีอยู่ด้วยการกองโจรนะไม่มากันบ้านแต่ว่าดันเลนอื่นแทนเทนเตอร์ต้องว้าวมากันบ้านเลยนะว้าวกลับมาแล้วนะขึ้นมากันป้อมบนไว้และตรงล่างเฟรดบอยเหมือนจะเพิ่งได้ป้อมไปแต่ประเดี๋ยวยังไม่แตกเลยเออร์ซ่าว้าวกลับมาป่วนเฟรดบอยรัวๆทางวอลหนีได้อยู่นะตรงนี้นะแล้วไอ้ฮูดวิงโดนจับว่ะฮูดวิงตายนะตรงนี้เทนเตอร์เนี่ยโอ้โหเหงามากอะต้องบังคับกลับมากันบ้านอะทีมเรเดียนตัวนี้ใช้ยุทธศาสตร์ให้เทนเตอร์วาร์ปไปการแล้วก็บวกเลยนะบวกแบบไม่มีท้ายนะเฟรดวอยไม่ตายนะทางมอสหนีได้อยู่แต่ก็ต้องถอยมาหมดเลยก็ยังขึ้นบ้านไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง44นาทีผ่านไปเทนเตอร์เนี่ยก็ยังคงมายืนรอเอมเบอร์ที่เลนล่างและเอจิเฟรดวอยเนี่ยก็หมดไปจนได้นะสถานการณ์เป็นว่าเกมตึงๆไม่เกิดการบุกกันขึ้นเลยเอจิหมดก็กลับมาสู่ซีกันอีกครั้งหนึ่งลากยาวไปแล้วนะเทนเตอร์ตอนนี้เนี่ยก็ได้ไอเทมใหม่มาก็คือวินเวเกอร์นั่นเองสามารถกดพายุใส่เพื่อนได้นะแล้วก็ลดคูลดาวพายุลงด้วยเอาไว้หลบอะไรต่างๆได้อย่างโดนรูทโดนเออร์ซ่ากระโดดเข้าใส่เนี่ยก็มีเทมมาตัวรอบเพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งจนจังหวะนี้คอลแลปเห็นเอมเบอร์โผล่ด้านบนนะมาสับเซเดฟโพเฟตก็เลยวิ่งผ่านแบบมาเลยเพราะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งดันเลนล่างไปวิ่งทะลุมาแล้วตรงนี้ทีมไดมีวอร์ดด้านหลังเลนด้วยนะเห็นเอมเบอร์โผล่อยู่นะข้างๆเลนนะวิ่งมาแล้วมาดักทางกับเอมเบอร์เอมเบอร์สับเดฟโพเฟตอีกรอบนึงคอลแลปครับวิ่งอ่ะน่าละเฮกซะเลยครับหยุดวาร์ปเอมเบอร์ไปได้ฮูวิงเข้ามาช่วยดูต่อด้วยคอลแลปครับจะลาเวทอัดและเนียอันแล้วแต่ไม่กดลาเวทเอมเบอร์ไปคีบีแล้วพุ่งออกไปนะทำไมถึงไม่กดนะโอ้โหมีการกักลาเวทตัวนี้ก็เลยทำให้เอมเบอร์รอดไปได้นะ
เรามาดูกันดีกว่าว่าช็อตต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะตรงนี้เห็นม้าแสงโผล่มาเหมือนกันบิงมายกไม่ได้ดูวินเวเกอร์เอาละลงมาครับโดนเฮกไม่เป็นไรหนีเพื่อนตามทันแล้วนะเจอบิงยก1ครั้งเรียบร้อยเลยเปิดขึ้นใส่ด้วยนะจะไปไหนม้าแสงตายไปเลยโดนสมองเหวี่ยงไปใส่ทีนึงฟุตบอลตัวนี้ตีแรงมากขอให้เข้าไปชิดคนได้เก็บได้1ละอันนี้กะไปต่อเลยนะคือเรามีลาเวนมันพร้อมไงเมื่อกี้นะเก็บเอมเบอร์ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเก็บตัวอื่นต่อได้เลยนะแพนเตอร์วิ่งมาแล้วเอาเห็นนิกแว๊บๆมีเซนที่อยู่หันก็ไปเฮกทันด้วยสโลทันชิวากาต่ออีกนิกเดินไม่ออกแล้วนะและหลบตันได้ด้วยนะบลิงหลบตันได้นะโคตรพลิ้วนะเฟรดวอยก็เลยตามมาทันทุกนิกไปนิกตายไปเลยนะเจอเฟรดวอยพุ่งใส่แป๊บเดียวเองนะและเอมเบอร์เนี่ยโผล่ด้านบนกับเดฟโฟเฟตนะโดนลุมตีกับเออร์ซ่าเดฟโฟเฟตแทงได้อยู่แทนเตอร์วิ่งมาช่วยแล้วเวนฟูสลับเดฟโฟเฟตออกไปให้นะโอ้โหโอเคสลับสวนจัดเอมเบอร์โดนรูดรัวไปและโดนนาติฮูวิ่งด้วยแต่ว่ายังไม่ตายพุ่งหนีไปได้แทนเตอร์วิ่งตามมาเอมเบอร์หนีไปแล้วนะหูเลือดมิดหลอดเลยแต่ว่าเอมเบอร์มันไม่ตายวะนี่แหละการเก็บอันติไว้ขู่ได้เปรียบทุกไฟนะวาร์ปล่างมาต่อเคลียร์คลิปต่อเลยตอนนี้คอลแลบนี่ถือเจียมแล้วด้วยจะได้เคลียร์แมปได้นะเวลาเดินเคลียร์วอร์ดทางนี้มากดเหวี่ยงสมองรัวๆไปเคลียร์คลิปต่อเนื่องเวล27แล้วนะคือเวลเยอะจัดน่าจะจากการเคลียร์คลิปด้านล่างนี่แหละและเงินก็เยอะด้วยดูท่าทางเริ่มอยากจะขายเฟดบูทซื้อบูทวาร์ปแล้วแน่นอนครับวิ่งเข้าบ้านมาแล้วเอายังไงดีขายชีสไปด้วยนะเอาตังค์นะเอามาแล้วบูทวาร์ปเวล2เลยด้วยนะใช้เงินเก็บทั้งหมด 4,000 กว่าเมื่อกี้น่ะซื้อบูทวาร์ปเวล2มาวาร์ปใส่ฮีโร่ได้Ember Spirit ยังคงดันเลนล่างอยู่ตรงนี้เวนฟูก็วาร์ปมาด้วยนะมายืนดักรอ Ember ด้วยกันนะดูซิรอบนี้จะได้ไหมนี่เทนเตอร์บิงใส่ก่อนเลย Ember เปิดไปคิปีการเฮกนะ Ember ยังไม่โดนเฮกและ Ember มันไม่กลับมันวิ่งเข้าบ้านว่ะมีเวนฟูยืนดักรออีกตัวนึงทีนี้เรียบร้อยไปคิปีโดนเฮกเทนเตอร์เปิดขึ้นใส่เฮกซ้ำจากเดฟโฟเฟตนะแล้วใบต่อด้วยเรียบร้อย Ember โดนใบรัวๆนานๆติดเฟียต่ออีกตายจนได้นั่นในที่สุดแก๊งเก็บ Ember ก็ทำสำเร็จนะกับเฮก2เฮกนะภารกิจสำเร็จแล้วในที่สุดเทนเตอร์เนี่ยได้ดันเลนล่างอย่างสบายใจสักทีแล้วมีบูทวาร์ปเวล2มาทางนี้ได้บนเฟรดบอยครับพุ่งมาแล้วโคโนใส่นิกกับวีนอมตรงนี้เทนเตอร์ครับวาร์ปมาเลยนะวาร์ปลงมาในโคโนนะมาแล้วมาเสริมเรื่องบนทันทีเออร์ซ่ากระโดดมาหาเฟรดบอยเฟรดบอยโดนกวนแต่มีนี่พายุโยเออร์ซ่าขึ้นถึงเวลาได้เฟรดบอยพุ่งออกมาแล้วโดนเออร์ซ่าตีปั๊บเดียวจะตายแล้วโอ้โหคนแบบอย่างบางเลยถ้าเจอเออร์ซ่าเนี่ยวิ่งหนีอย่างไวเฟรดบอยทำวอลหนีเช่นกันแต่โดนเอมเบอร์ไล่ว่ะเอมเบอร์ปลายแบ็คมานะแล้วจับเฟรดบอยตายไปแล้วทางเทนเตอร์นี่โผล่ไม่ได้แล้วถึงแม้จะมีลาเวนอยู่ก็ตามแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็กดไม่ได้เช่นกันเพราะว่าเขามีไอเอเลนไงกดไปก็เท่านั้นนะตันปั๊บเดียวนะวิ่งออกมาเจอรูรีเจนพอดีโอ้โหหวานเลยเลือด800เก็บรีเจนเลือดรีเจนขึ้นมาเต็มแน่นอนแล้วแล้วบิงหามาแสงครับเปิดเฮกใส่ทางเดฟเฟตครับช่วยเฮกต่อด้วยนะแล้วรอบนี้เราเวนอยู่กดไปเลยโดน 2-3 ตัวนะโอ้โหสวยจัดแล้วนิกโดนขึ้นต่อนิกจะตายแล้วเอาแต่ว่านิกพายุตัวเองถึงเวลาโอ้โหเถอะเออร์ซ่าโดดมาเทนเตอร์เขาวินเบเกอร์ลอยมาได้แต่ว่าเอาตายอยู่ดีนะลงตายเลยนะเอ้าเหมือนจะดีแต่ว่าจ่ายเราเวนฟรีไม่ได้คิวด้วยนะอย่างเศร้านะเดฟโฟเฟตก็โดนไล่ต่ออีกหรือเปล่ายังดีนะเหมือนจะรอดนะตัวนี้นะแต่ตาย3ตัวแบบนี้ยังไงล่ะเนี่ยคนแลบตายนานอยู่โดนขึ้นบ้านแล้วเอมเบอร์มายืนสับป้อมนะฮะมีวีโน่มาช่วยด้วยทางนี้ทีมดาเพียมถึงเวลานะใครมีเฮกก็กดเฮกไปแต่ว่าไม่มีดาเมจมาเลยเพราะทางเฟรดสปอยก็ยังไม่เกิดเช่นกันเอมเบอร์ยืนตีบ้านไปทำไมเออร์ซ่าไม่มาช่วยตีไม่แน่ใจเออร์ซ่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะปล่อยเอมเบอร์ตีตัวเดียวทีมดาเปิดออกมาแต่ป้อมถึงเวลาไว้มีนิกวิ่งมาด้วยนะนิกก็วิ่งผ่านป้อมขู่ด้วยนะเวนฟูจะตายแล้วเวนฟูจะตายให้ได้แล้วอุนิกบิงใส่ระหว่างเวนฟูตายจนได้จะมีอิลูชันโผล่มานะอิลูชันสลับที่ได้หนีสลับนิกเข้าไปในป้อมเรียบร้อยเก็บนิกได้นะเอมเบอร์ยืนสับแหลกคนเดียวมันและเอมเบอร์ได้แหลกจนได้นะเออร์ซ่าน่าจะผิดใจอะไรกับทีมหรือเปล่าไม่มาช่วยตีบ้านเลยวะหายไปนานจัดตรงนี้เวนฟูอิลูชันเนี่ยจะตายแล้วเอมเบอร์ตีแหลกอยู่แล้วเฟเดอร์บอยเกิดแล้วนะเอมเบอร์พยายามมีคีบีตีแหลกต่อนะพยายามตีให้แตกแต่ว่ายังไม่แตกตรงนี้เฟเดอร์บอยมาโดนรู้เลยเอมเบอร์หนีก่อนวะไม่ฝืนตีต่อวีนอมโดนจับด้วยนะตรงนี้เดฟโฟเฟตครับพยายามตีวีนอมนะเก็บได้1ตัวก็ยังดีและได้วีนอมจนได้2นาทีไปคนแลบเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็ทำหน้าที่ต่อนะเป็นการเลนเดิมที่ตัวเองกันมาตลอดเลนล่างนั่นเองก็ยังดีการบ้านไม่ได้แต่ว่าเสียประแดกเพิ่มไป1อัน50นาทีกว่าผ่านไปเกมก็ยังดูไม่ง่ายสำหรับทีมได้แถมตัวนี้เออร์ซ่ามีเอจิตด้วยนะเข้าเวลาเมื่อกี้ที่ไม่มาขึ้นบ้านเนี่ยไปตีโรชันนั่นเองคนแลบเห็นเลนล่างครับเข้าไลฟ์โผล่มาวิ่งมาไล่นิดหน่อยนะโดนเฮกไป1ดอกแต่ว่ายังไม่ถอดใจเพราะเขาเนี่ยยังอยู่ในวอร์ดนั่นเองวอร์ดปักอย่างดีเลยนะรอบนี้นะนี่เห็นกับอะไรวิ่งไปวิ่งมาในป่าเลยเขาไม่รู้ว่าโดนเห็นนั่นน่ะทางคอลแลบก็ทำเคลียร์คลิปเนียนๆนะทำเหมือนไม่เห็นนะรอเพื่อนมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วยกขึ้นก่อนนะรอฮุดวิ่งมานะลงมาเฮกต่อด้วยจะไปไหนหนีลามสมอด้วยนะไม่ต้องเดินนะวันนี้ฮุดวิ่งตามทันแล้วหนีบุชแบกจับมาเฮนเตอร์ยืนตีมันมามีเวนฟูลลงอีกได้คิวไปเลยนะสวยมากในคิวนี้นะจังหวะดึงคนจับคนที่เทียบเหลือเกินสำหรับเฮนเตอร์ในเกมนี้แล้วพอได้คิดอะไรปุ๊บวิ่งได้เลยล่างมาต่อเลยวีนอมก็ยังไม่เกิดด้วยเพราะเมื่อกี้น่ะตายนานมากทีมดาเชลโอกาสนี้เนี่ยในการขึ้นบ้านสวนแล้วนะเฟเดอร์บอยก็รออยู่แล้วดันคลิปมาที่เลนกลางตีป้อมต่อ
วันนี้นิกมุดดินอยู่ตันมาเทรนเตอร์บิ๊กมหานิกก็โดนตันอีกด้วยหนามนะโคตรป่วนและเอาวะเวนฟูครับสลับใครมาสลับเออร์ซ่ามาตายไปเลยนะเออร์ซ่าหายไปแล้วนะเอชิตตายไปก่อน1ชีวิตตัวนี้เออร์ซ่ากลับมาชีวิตที่2โดนเฟรดบอยตีติดแบ๊ดรัวๆใส่ต่อเทรนเตอร์เนี่ยเก็บลาเวนไว้อยู่นะเออร์ซ่าเอเลียดบิ๊กบีอยู่เราไปบีมันหมดก่อนทางนี้คอลแลบครับยืนแทงไปชิวๆเออร์ซ่าขนมันลดเลยโดนเวนฟูตันและตายแล้วเออร์ซ่าตาย2ชีวิตติดกันไปเลยนะไม่ได้ใช้ลาเวนด้วยซ้ำและเออร์ซ่าบายแบ็คมาเทรนเตอร์วากลับไปกันบ้านเอมเบอร์ครับจะมาแล้วบะแดกแล้วบะแดกแตกว่ะบะแดกกลางแตกว่ะยอมไล่เอมเบอร์ทีมได้หรือประเด็กอันเดียวคืออะไรเนี่ยหรือประเด็กอันเดียวจริงๆมาดูตัวนี้ต่อทางนี้เฟรดบอยทำวอลเข้าไปแล้วโคโนโคโน3ตัวสวยงามขึ้นมาไล่ตายไปแล้วนะตีนิกต่อนี่ก็ตายเหมือนกันเฟรดบอยตียังโหดเออซ่าก็ตายไปเลยโดนผีลุงกัดด้วยนะเฟรดบอยโคโน3ตัวตาย3ตัวแทนเตอร์เพิ่งมาจากบ้านนี่วิ่งมาขอแจมหน่อยเปิดขึ้นใส่นิกและนิกก็ตายเช่นกันลาเวทพื้นไปด้วยนะโอ้โหสุดยอดยังมีส่วนร่วมสุดๆเดอะแบกไฟสุดท้ายจังหวะนี้ก็คือเฟรดบอยนั่นเองนะแต่อย่างว่าเทนเตอร์เนี่ยก็ไม่ง่ายที่จะมีไฟต์แบบของตัวเองเกมนี้ขอลาเวลสวยๆไม่กี่ครั้งก็พอแล้วนะแต่ให้เฟรดวอยเนี่ยที่เป็นตัวแบกที่แท้จริงเนี่ยเป็นตัวแบกนั่นเองบทบาทของเทนเตอร์เกมนี้คือกันบ้านน้ำหนีโดนเอมเบอร์กับวีนอมจะมาเอาบ้านแข่งหนีมากันได้นะเฮกถึงเวลานะเปิดช่วงการไล่วีนอมด้วยจะไปไหนขอสโลหน่อยสโลสองต่อเปิดสมองไล่หวดป้าบหนีสมอเชื่อมอีกตบวีนอมต่อหูเกาะหนามากเดเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตบวีนอมจนตายไปเลยนะแล้วเฟรดวอยก็ตีบ้านแตกเช่นกันจบเกมไปได้นะ53นาทีทีมได้ชนะไปจนได้ในที่สุดนะฮะแม่เกมตึงทั้งเกมและนี่ก็คือ Tank Hunter Offlane โดยทีม Split Collapse นั่นเองที่สกอร์อาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่ว่าด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นตัวฉุดตัวกระชากตัวจับตัวดึงนะทำให้ Carry Fresh Boy เนี่ยเกิดแล้วแบกเกมไม่ได้ในที่สุดนะสังเกตไอเทมที่ Tank Hunter ออกเกมนี้เนี่ยไม่ได้เน้นยืนนานมากขนาดนั้นเพราะว่าไอเทมสายเวทหลายชิ้นเพราะมันมีเออร์ซ่าไงยืนไปก็สังเกตว่ายืนไม่ค่อยได้นะแต่ชัวร์กะก็ทำให้ยืนได้นานระดับนึงเท่าที่พอวิ่งหนีมาได้เราจะเน้นแบบดิ้งเข้าไปจับด้วยเฮกยกด้วยพายุอะไรเงี้ยดึงด้วยสมอล่ามเอมเบอร์ไว้มากกว่านะเพื่อให้เพื่อนตามมาทันแล้วก็ได้คิวกันไปอย่างเงี้ยเกมนี้ทำดาเมจไปไม่น้อยนะ 30,000 เอาจริงก็น้อยแหละคือมันไม่ใช่ตัวดาเมจอยู่แล้วนะเทนเตอร์งั้นนั่นแหละคือบทบาทของเทนเตอร์ในเกมนี้นั่นเองนะซึ่งคนแล็บก็เล่นไปค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวใครที่ชอบฮีโร่นะที่เล่นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากแช่เลนไปเรื่อยๆก็ได้นะก็ลองหยิบเทนเตอร์ไปเล่นดูได้นะออกเหมือนสไลเยอร์แผ่นนี้เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับอย่างที่เห็นนะทำให้สมอเนี่ยเคลียร์คลิปได้ง่ายขึ้นจากการที่มันมีเดเมจเผาเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะก็จบไปสำหรับคลิปนี้แล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเช่นเคยที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะไม่ว่าจะหลับมากี่ตื่นก็ตามและขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนที่ยังคงสนับสนุนช่องมาตลอดด้วยนะครับผมจะไม่มีคลิปออกมาได้เลยนะถ้าไม่มีการสนับสนุนจากทุกคนนะครับแล้ววันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนมีอะไรเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ทุกครั้งนะครับผมอ่านคอมเมนต์ตลอดนะอย่างเทนเตอร์เนี่ยก็เหมือนจะเห็นในคอมเมนต์สคริปต์นี่แหละก็เลยนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ทำนานแล้วได้มาทำในคลิปนี้นั่นเองนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ